สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการคิดแบบก่อนที่จะไปกลายเป็นงานหล่องานแม่พิมพ์นะครับคิดแบบมาเนี่ยเพื่อสร้างต้นแบบนะครับเพื่อเราจะไปทำงานหล่อขายนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะทำโปรเจกต์อะไรเช่นผมจะทำที่ใส่ปากกานะครับผมก็ต้องคิดแบบไปในหัวก่อนว่าลักษณะของการของที่ใส่ปากกาของผมอย่างเงี้ยผมจะเอาลักษณะไหนเอาลายแบบไหนนะครับเช่นผมจะเอาลายไม้นะครับที่คุณสามารถคิดได้เลยฮะจะใส่โลโก้หรืออะไรของตัวเองเนี่ยให้คิดไปตอนนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปทำงานจริงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมจะใส่ลายไม้นะครับผมก็คิดแบบแล้วก็เขียนออกมาก่อนไม่ต้องเขียนให้สวยอะไรมากก็ได้ครับเอาแค่ความสวยมันอยู่ในจินตนาการของเราก่อนนะครับแล้วก็คิดแบบไปเอาลายประมาณไหนนะครับแล้วก็คิดไปนี่ยกตัวอย่างเป็นที่ใส่ปากกาใส่ของยกตัวอย่างเฉยๆนะครับคือเมื่อเราคิดแบบแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทำประมาณไหนต่อนะครับเช่นจะไปสร้างต้นแบบด้วยอะไรต่อสร้างแม่พิมพ์ยังไงนะเพราะก่อนการที่เราจะมีงานหล่อออกมาขายหรือจำหน่ายหรือเก็บไว้ใช้เองเนี่ยเราก็จะต้องมีแบบที่จะเป็นแบบเฉพาะตัวเราเนี่ยครับเช่นเราอยากหล่อทำที่ใส่ปากกาขายเนี่ยเป็นปูนปัตเตอร์เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะใช้แบบไหนพอคิดแบบออกแล้วนะครับเราก็มาลากคร่าวๆหรือใช้ปากกาดินสออะไรก็ได้ครับต้องการขนาดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ใส่โลโก้ตรงไหนเราสามารถเขียนไปในแบบกระดาษเราเลยครับถ้ายังไม่เวิร์กเราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับในการคร่าวๆไปเราก็ดูที่ต้นแบบว่ามันพอดีไหมมันโอเคไหมนะครับหลังจากลากต้นแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยประมาณแล้วเราก็ต้องไปขึ้นต้นแบบก่อนการขึ้นต้นแบบก็จะขึ้นด้วยปั้นเองด้วยมือของเราก็ได้นะครับปั้นเองด้วยมือของเราเนี่ยก็มีใช้ดินน้ำมันนะครับก็อาจจะใช้ดินน้ำมันปั้นขึ้นมาเลยนะครับมือของเราเองก็เป็นต้นแบบเฉพาะตัวของเรานะครับหรือ2ใช้ขี้ผึ้งใครถนัดปั้นขี้ผึ้งนะครับหรือ3ใช้ดินเหนียวนะครับถ้าใครไม่ถนัดปั้นเราก็สามารถที่จะไปจ้างเขาปั้นได้เช่นกันนะครับผมไม่อยากปั้นแล้วผมได้ต้นแบบในหัวแล้วเอารูปแบบที่ผมลากคร่าวๆเนี่ยไปคุยกับช่างเขาเลยนะครับเอาลักษณะเช่นประดิษฐ์ประดิษฐ์เช่นเอาเราเห็นต้นแบบเราเป็นทรงกลมแล้วเราก็คิดขึ้นมาเองเลยเราปั้นไม่เป็นใช่ไหมเราประกอบดีกว่าเช่นเอาท่อ PVC ที่ได้ขนาดที่เราต้องการมาเลยครับแล้วก็เอาไม้จริงก็ค่อยตัดมาแปะล้อมรอบ PVC เลยครับก็เป็นกระบอกลายไม้กระถางลายไม้ได้เหมือนกันนะครับคือต้นแบบเนี่ยเราหาวิธีมาได้ทั้งหมดเลยหรือเราหากไม่ต้องการลายชอบเรียบๆเนี่ยแบบตัวอย่างที่ผมจะเอามาให้เลยนะครับก็คือเรียบๆเกลี้ยงๆเลยโมเดิร์นเลยนะครับแบบต้นแบบของผมที่เอามาให้เนี่ยคืออย่างนี้ครับคือต้นแบบเนี่ยขอให้แข็งแรงไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปทำพิมพ์อีกอยู่ดีนะครับคือต้นแบบให้เหมือนกับใกล้จินตนาการเราที่สุดนะครับแต่ต้องให้แข็งแรงนะครับพยายามให้แข็งแรงไว้เพราะว่าการไปทำพิมพ์ต่อมันจะทั้งถูกกดถูกไรแล้วก็เจอปัญหาอะไรมันก็จะได้ง่ายนะครับเจอปัญหาอะไรในขั้นตอนการทำพิมพ์ได้ง่ายคือพอมีต้นแบบเนี่ยเสร็จเราถึงจะไปขั้นตอนของการทำพิมพ์ทำแม่พิมพ์พอไปขั้นตอนของทำแม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาวงเล็บไว้ก่อนคือไปเรียนรู้การทำแม่พิมพ์ได้เพราะคลิปผมทำไปแล้วหรือใครยังไม่เคยทำแม่พิมพ์นะครับก็ไปเรียนรู้เลยมีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับผมทำคลิปไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทำแม่พิมพ์เสร็จนะครับเราถึงจะมาหล่อหล่อเป็นอะไรหล่อเป็นปูนปัตเตอร์อย่างภาพเห็นสีขาวไหมครับเป็นนี่ครับกระบอกสีขาวก็คือเป็นปูนปัตเตอร์ค
คือตัวนี้ผมใช้ต้นแบบเป็นเหล็กนะครับกลมๆใช้เป็นเหล็กเลยเนี่ยแข็งแรงแน่นอนก็คือจ้างเขาเลยครับกึ่งเลยกึ่งมาเลยไม่ต้องขึ้นก็ได้เห็นไหมกึ่งเลยทีเดียวแล้วก็รออีกกี่ร้อยกี่พันอันก็ว่าไปนะครับแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กเสร็จแล้วเราก็มาทำแม่พิมพ์พอเป็นแม่พิมพ์เสร็จก็มาหล่อเป็นปูนปัตเตอร์นะครับจะมาติดสติกเกอร์จะมาเพ้นท์ลายก็ได้หรือจะเพ้นท์ลายไม้ลายอะไรก็แล้วแต่เรานะครับที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นสรุปให้แบบง่ายนะครับก็คืออย่างแรกต้องคิดโปรเจกต์ของเราก่อนเพราะงานที่ออกมามันจะมีของเราเป็นโปรเจกต์ใหม่ไม่ซ้ำใครนะครับก็คือจินตนาการเข้าไปเลยครับว่าอยากได้ในแบบฉบับของเราตรงแบบไหนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ลองลากคร่าวๆลงในกระดาษหลังจากนั้นนะครับพอลากคร่าวๆลงในกระดาษแล้วก็ไปหากรรมวิธีการทำต้นแบบพอทำต้นแบบเสร็จก็ไปทำแม่พิมพ์พอทำแม่พิมพ์ถึงจะมาหล่อนะครับจริงๆแล้วหากท่านไม่ถนัดในขั้นตอนไหนเช่นสร้างต้นแบบเนี้ยท่านก็ไปจ้างเอาก็ได้นะครับแล้วมาทำแม่พิมพ์เองนะครับหรือไม่อยากทำแม่พิมพ์ก็มารอเองอย่างเดียวก็ได้ที่เหลือจ้างให้หมดก็แล้วแต่หรือใครอยากจะทำตั้งแต่ต้นก็ได้หมดเลยคือตอนนี้ผมมีคลิปที่ทำพื้นฐานต่างๆเอาไว้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ตอบถามได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากจะทำเองทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ